กินเที่ยวอาราดเวลสัปดาห์นี้ครับรายการกินเที่ยวอาราดเวลเนี่ยเรายังอยู่กันที่ประเทศญี่ปุ่นครับเป็นวันที่3ของการท่องเที่ยวที่โอซาก้าวันนี้พวกเราจะเดินทางไปเที่ยวที่เมืองโกเบเที่ยวชมย่านคิตานุแอเรียสถานที่ที่เขาผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างตะวันตกและญี่ปุ่นไว้เข้าด้วยกันครับและจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนตอนนี้นะครับตอนนี้คือเมืองโกเบนะฮะเราอยู่ที่เรียกว่าคิตานุแอเรียหรือแอเรียคือสถานที่แถวนี้สถานที่แถวนี้เนี่ยจะเป็นสถานที่ที่คนยุโรปพวกยุโรปแล้วมาทำการค้าขายตั้งแต่ญี่ปุ่นเปิดประเทศเป็นร้อยปีแล้วครับแล้วก็ปีญี่ปุ่นเนี่ยปิดประเทศมา200กว่าปีใช่ไหมครับ200กว่าปีแล้วก็อเมริกามาบังคับให้เปิดประเทศเปิดประเทศแล้วต่างชาติก็เลยเข้ามาค้าขายแล้วพอมาขายญี่ปุ่นตั้งแต่ญี่ปุ่นประเทศก็คือในศตวรรษที่นะครับประมาณน่าจะ1,900กว่า1,900กว่าตอนที่เปิดประเทศเปิดมาแล้วฮะแล้วก็จากนั้นนะครับเขาก็จะมาตั้งเขาเรียกว่ารกฐานอยู่แถวนี้นะครับสร้างบ้านสร้างอะไรมาทำการค้าแล้วสร้างบ้านสังเกตบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านของนะฮะคนเยอรมันนะครับบ้านเยอรมันบ้านนี้สร้างในปี1907โอ้โหร้อยกว่าปีนะครับผมนะแต่มีการซ่อมแซมอยู่นะครับถ้ามาโกเบอย่าลืมมาเช็คอินที่นี่ด้วยชื่อว่าอะไรนะอีกทีนึงคิตานุแอเรียคิตานุแอเรียนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้พระที่ศาลเจ้าด้านบนสวยงามมากครับผมตามเฮียซ่อมเล้งของและกินเที่ยวอาราเดเวอร์ไปกันเลยไปครับสวยจริงๆเลยครับป้าดูจากบ้านที่เขาสร้างแล้วในสมัยก่อนเนี่ยคงมีชาวต่างชาติมาอาศัยอยู่ที่นี่เยอะแน่ๆเลยครับและนอกจากบ้านเมืองที่สวยงามแล้วป้าจะพาไปศาลเจ้าคิตานุเทนมังศาลเจ้าใจกลางเมืองโกเบด้วยนะครับแล้วศาลเจ้านี้ครับป้ามีประวัติความเชื่ออย่างไรบ้างครับที่ศาลเจ้าแห่งนี้ครับเขาเชื่อกันว่าจะคอยคุ้มครองที่พักของจักรพรรดิและป้องกันความโชคร้ายจากวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาในเมืองหลวงนั่นเองครับสร้างมาประมาณ260ปีกว่าแล้วนะครับต้องบอกว่าไม่เคยมีรายการทีวีไหนมาถ่ายที่ศาลเจ้าแห่งนี้ครับผมใจครับเราอยากจะบอกว่าอยากให้พี่กล้วยเนี่ยในฐานะที่มาอยู่ที่นี่นานแล้วเวลาเราจะเข้าศาลเจ้าของญี่ปุ่นเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างก็นะครับเราต้องทำคือชำระชำระล้างนะครับเหมือนชำระจิตใจก่อนนะครับมีการล้างไม้ล้างมือให้ทำไงทำให้ดูเอาแล้วก็มือขวาจับกระบวยขึ้นมานะครับนะแล้วก็ตักน้ำขึ้นมาตักมาตักทำไมให้พอดีครับเต็มครั้งนึงแล้วก็ครับใช้มือขวาล้างมือซ้ายครับมือซ้ายนะครับเราก็ใช้มือซ้ายจับนะครับแล้วก็ล้างมือขวามือขวานะครับแล้วชำระถึงไม่ดีวาจาต่างๆคือเทวันสามมือครับครับบ้วนปากครับผมตามเสร็จนะครับน้ำแล้วน้ำที่อยู่ในกระบวยนะครับแล้วอย่างตรงปลายนะครับเราแค่ยกขึ้นครับยกขึ้นลิ้นกลับมาอันนี้ก็มาให้น้ำผ่านไม้ครับคือล้างไม้ที่เราจับไปเมื่อกี้ครับพอล้างไม้เสร็จมาเสร็จตรงนี้แล้วครับเราก็วางคว่ำไว้หนึ่งเดียววางคว่ำไว้ให้คนต่อไปได้ใช้ใช่ครับผมบนไม้ไผ่ครับผมนี่คือวิธีการที่ถูกต้องเวลามาที่ศาลเจ้าทุกศาลเจ้าที่ญี่ปุ่นทำให้เหมือนกับที่เราแนะนำนะครับมาเช็คอินกันนะครับไปเดี๋ยวไปไหว้พระกันครับผมครับผมลงมาจากศาลคิตานุแล้วเราก็ไปช้อปปิ้งหาอาหารทานลองท้องกันที่โกเบฮาร์เบอร์แลนด์กันก่อนเลยครับที่แห่งนี้ครับติดกับท่าเรือโกเบนะครับซึ่งเป็นจุดนัดพบยอดนิยมของนักท่องเที่ยวและในเวลากลางคืนเนี่ยนะครับบอกเลยว่าท่านเนี่ยสามารถใช้บริการเรือสำราญที่เขาจะพาชมทัศนียภาพอันสวยงามของเมืองแห่งนี้อีกด้วยนะครับนี่ฮะเรากำลังซื้อนี่ลองดูฮะชีสฮอตดอกนะฮะ550เยนฮาราจูกุชีสฮอตดอกพี่ใส่เลยนี่หน้าตาน่ากินมากมีชีสปิกมันเลยนั่นด้วยนะครับนี่นี่ใส่อันละ500เยนเขาบอกว่าร้านนี้เขาขายแค่วันหนึ่งไม่กี่อันไม่กี่ชิ้นนะ 2,000 ชิ้นอันนี้มัสตาร์ดฮะมัสตาร์ดได้ครับนิดหน่อยฮะมัสตาร์ดฮะผมเข้าใจว่าข้างในเป็นฮอทดอกนี่คือชีสทั้งแท่งเหรอชีสทั้งแท่งแล้วก็มาปก
ขนมปังอร่อยต้องลองชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายวันนี้ครับเราจะพาเพื่อนๆมาทานบุฟเฟ่ที่นี่นะครับดีใจกันเมืองโอซาก้านี่แหละบุฟเฟ่ Restaurant ร้านชิโซซันไมนี่นะครับเป็นร้านบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นครับเมนูเด็ดของเขาเนี่ยก็คือขาปูยักษ์ครับเขาให้บริการตักแค่ไหนก็ได้นะครับตามใจคุณเลยนะครับนอกจากขาปูแล้วก็ยังมีอาหารให้เลือกอีกมากมายนะครับทั้งของทอดไข่ตุ๋นซาซิมิเลือกทานแบบแหมเอาแบบจัดเต็มไปเลยครับโอ้โหพูดตรงๆเลยนะอิจฉาสุดๆคราวหน้าเนี่ยถ้านิกไปด้วยนะป้าอย่าลืมเลยนะต้องพานิกไปลองร้านนี้ให้ได้ด้วยนะครับเบาเบาเบาจัดไม่เยอะเท่าไหร่เอาแพ้พออิ่มอิ่มเบาเบาท้องนะอิ่มแพ้ชอบมือนี้อร่อยดีโอชีเดสกาความสุขจริงๆครับเห็นคนอื่นมีความสุขเวลาไปเที่ยวกับเราเนี่ยแหมเราก็มีความสุขไปด้วยนะครับท่านที่พลาดทริปนี้นะครับอย่าลืมนะครับทริปต่อไปของกินที่ All Around the World ไปเที่ยวกับเราให้ได้นะครับ